สวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีลังการีแอคชั่นนะฮะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างสุดท้ายนะไฟแนลเทเลอร์ของ The Predator นะฮะอาจจะอ่านว่า Predator จริงๆมันออกเสียงว่า Predator นะฮะต้องออกเสียงอย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษนะฮะก็ขอลองออกเสียงให้มันแอคเซนต์ให้มันใช่หน่อยแล้วกันนะครับผมตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากๆนะส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าพุ่มกับนะคือพุ่มกับเชนแบล็กนะฮะนอกจากที่เขาเคยเป็นนักแสดงใน Predator ภาคแรกที่มีอาโนที่มันยิงกันปั๊บๆๆๆเยอะๆเนี่ยนะครับเขายังเป็นพุ่มกับหนังที่ผมชอบมากๆ2เรื่องนะฮะนั่นคือ Iron Man 3นะครับใครไม่ชอบผมชอบแล้วก็ The Night Sky นะครับเป็น The Night Sky เป็นหนังที่สนุกตลกแล้วก็แปลกประหลาดมากที่ออกมาช่วงนั้นมันไม่ทำเงินเลยนะครับแต่ว่าเป็นหนังในหนึ่งในดวงใจผมมากๆนะครับแล้วก็หนังของเขาทุกเรื่องเนี่ยจะมีความเป็นหนังเทศกาลนะฮะเป็นหนังคริสต์มาสนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นหนังฮอลลีวีนด้วยนะครับเพียงแต่ว่า2ตัวอย่างก่อนหน้านี้มันตัวอย่างที่ออกมาเราไม่รู้สึกถึงความเป็นเชนแบล็กในตัวอย่างเลยเราไม่รู้สึกถึงความเป็นพรีเดเตอร์ในตัวอย่างเลยมันรู้สึกแบบซึ่งมันแม้ไปหมดอะมันรู้สึกแบบก็เป็นหนังเรื่องนึงมันไม่ได้ความพิเศษแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือหนังเชนแบล็กที่เราอยากได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนบอกผมว่านี่แหละคือตัวอย่างที่เป็นเชนแบล็กนี่แหละคือตัวอย่างที่เป็นหนังที่เป็นเชนแบล็กจริงๆนะฮะ2 นาที 16 วินาทีนะครับลองดูแล้วกันว่าไอ้เขาที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลย I never would. Let me guess. He's done something crazy. Show me a guy when I'll break your neck. Welcome to the movie bus. Look out. It's the Brass Gordons. That's Gordon. That's Lynch. We Bruce. Why are you there? I don't think you're waiting. Come on, man. I had it running with a space engine. This fucking guy is crazier than the rest of us! The fuck was that? That's the thing that killed my man. Alien. ยังไม่รู้สึกว่าเป็นเชนแบล็กนะจะว่าไงดีล่ะคือผมยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นหนังเชนแบล็กอยู่ดีนะมันไม่ได้ความแบบประหลาดอย่างที่หนังเชนแบล็กชอบเป็นกันนะยังไม่ถึงจุดนั้นติ้งแต่ว่ามันดีกว่า2ตัวอย่างแน่นอนนะเรื่องของเลือดนะครับที่สาดกันแบบปังๆๆๆแบบโหเห็นแบบทุกฉากว่าเลือดแบบนองง่ายจริงโอเคใช่กับความบ้าคลั่งของทหารนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดของ Predator ภาคแรกนะถ้าใครไม่เคยดู Predator ภาคแรกของ Arnold Schwarzeneggerเนี่ยมันคือกลุ่มทหารเวอร์ซัสพรีเดเตอร์นะครับนี่คือหนังเรื่องนั้นนะครับแล้วเหมือนกับว่าตอนแรกนี่มันคือเป็นหนังแบบหนังสงครามอยู่ดีเว้ยแล้วมีพรีเดเตอร์โผล่มาแล้วก็สู้ๆกันซะอย่างนั้นนะฮะมันคือหนังประหลาดแบบนั้นผมว่าข้อดีของตัวอย่างนี้อย่างเดียวเลยคือเป็นการโชว์ว่าเฮ้ยมันคือกลุ่มทหารที่แบบไม่ก็เป็นคนบ้าๆบอๆและเป็นกลุ่มทหารที่เจ๋งมากๆไปสู้กับไอ้พรีเดเตอร์ที่มันเหมือนกับเป็นอัลติเมทพรีเดเตอร์ที่มันเก่งมากเหมือนกันมาสู้กันดูว่าใครชนะอะไรประมาณนั้นผมว่ามันก็น่าที่จะเป็นเหมือนเป็นย้อนยุคกับสู่ Predator ภาคแรกนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเชนแบล็กขนาดนั้นหรือมันจะมีอะไรที่ผมรู้สึกว่าโหวิชวลมันมหัศจรรย์มากต้องดูหนังเรื่องนี้แน่นอนไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังเชื่อมือในเชนแบล็กนะเพราะฉันก็ยังอยากดูหนังเรื่องนี้อยู่มากๆเพียงตัวอย่างมันดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ถึงแบบ
จุดที่ทำให้ผมรู้สึกว้าวหรือประทับใจหรือรู้สึกโหวิชวลแบบนี้ต้องอยากดูมากๆหรือจังหวะมุกตลกอะไรที่มันดึงดูดผมมากๆยังไม่ถึงจุดนั้นได้นะครับก็เกี่ยวยังไงครับกับตัวอย่างนี้นะกับตัวอย่างสุดท้ายของ Predator หนังจะเข้าน่าจะวันที่15กันยายนนี้แล้วนะฮะก็แปลกเหมือนกันว่าช่องของ Fox ไทย Thailand Fox เนี่ยยังไม่มีตัวอย่างซับไทยอันนี้ก็ต้องดูอันนี้ผมดูที่ช่องต่างประเทศนะก็แปลกดีเหมือนกันว่าหนังจะเข้าไม่ถึงประมาณ15ไม่ถึง1เดือนนึงแล้วแต่ยังไม่ซับไทยยังออกช้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องตีลังกาดูหนังนะแล้วมี Facebook แล้วก็มี IG ให้ติดตามมาได้ลงใน description ด้านล่างนะวันนี้ผมดีนจากตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายSon of a bitch.